ล็กแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราบริษัทอดิตยาเบร่าแอดวานซ์แมททีเรียลประเทศไทยต้อนรับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองเมื่อวันที่10เมษายน2564โดยมีนายธวัชศักดิ์เกิดมณีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยองผู้บริหารบริษัทอดิตยาเบร่าแมททีเรียลประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับ Thailand itselfand also what in terms of expo โดยได้มีการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และศูนย์ทดสอบการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์รวมทั้งโรงงานผลิตในระหว่างการเยี่ยมชมบริษัทได้นำเสนอผลงานโดยเน้นถึงเส้นทางของบริษัทไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จจากผู้ผลิตสินค้าบริโภคระดับภูมิภาคไปสู่ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับโลกนวัตกรรมของบริษัทสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างหลากหลายเช่นงานเคลือบวัสดุงานวัสดุคอมโพสิตอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์การก่อสร้างอีกทั้งบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทั้งนี้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมกรรมสิทธิ์ของบริษัทอดิตยา Advanced Material ผลิตภัณฑ์กลุ่มไซคามีเป็นนวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดที่นำไปสู่การแก้ไขได้อย่างยั่งยืนที่ทำให้สามารถผลิตรีไซเคิลพลาสติกอีพ็อกซี่ประเภทเทอร์โมเซตได้นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีรีไซคามีนยังให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุทั่วไปจากความสำเร็จในเชิงพาณิชย์กับลูกค้าทั่วโลกอย่างมากและบริษัทได้ดำเนินการผลิตสินค้านำร่องส่งเสริมผลิตภัณฑ์รีไซคามีนเทคโนโลยีใหม่ไปยังผู้ผลิตคอมโพสิตชั้นนำเพื่อนำไปทดสอบนอกจากนี้บริษัทกำลังดำเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตแห่งใหม่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ประเทศไทยจะเป็นผู้บุกเบิกและเป็นศูนย์กลางรีไซคามีนและผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออกไปทั่วโลกมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา